จริงๆมันมีคิวอัดคลิปอื่นๆของพี่เข้มนะครับนอกจากคลิปนี้นะครับและคลิปนี้เนี่ยก็ต้องลงตรงช่องอู่ซ่อมความรักนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้อัปเดตมานานหลายอาทิตย์แล้วนะครับขอรัดคิวก่อนเลยนะคือเรื่องนี้พี่เข้มไปเห็นนะไปพบเจอมาในกลุ่มขอคำปรึกษาปัญหาชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับพี่เข้มก็ชอบไปตอบกระทู้แล้วพี่เข้มเห็นคนน่ะโพสต์เอาไว้นะครับหนูโกรธแฟนมากๆหนูหลับไปประมาณ5โมงของวันนี้หนูมัดผมนอนยาวประมาณหลังหนูตื่นมาแฟนตัดผมหนูตอนหลับหนูงงกับตัวเองมากทำไมไม่รู้สึกตัวเลยตัดผมหนูสั้นถึงไหล่เลยค่ะแฟนพูดกับหนูว่าผมสั้นน่ะสวยเหมาะหนูเลยด่าว่าเหมาะจระเข้อะไรล่ะเขาใช้อิโมจิจระเข้นะเหมาะจระเข้อะไรล่ะกูไม่ชอบไว้ผมสั้นนะมึงทำอะไรของมึงหนูโมโหจริงๆเฮ้อกว่าผมจะยาวแล้วก็อิโมจิร้องไห้มานะครับโอ้โหอันนี้พี่เข้มถึงต้องรัดคิวมาพูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะchannel องค์ channel อื่นไม่ทำแล้วนะต้องมาทำบ้านอาคมไม่ได้ทำบ้านอาคมไม่ได้ทำ channel บ้านพี่เข้มวันนี้เรามาอยู่อู่ซ่อมความรักนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่นี่จะรับปรึกษาปัญหาความรักปัญหาชีวิตนะครับแล้วก็ซ่อมหัวใจของเพื่อนๆนะพี่เข้มก็เลยไปคอมเมนต์เนาะในโพสต์เนี้ยว่าอันเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่การทำให้โกรธหรือโมโหนะครับคือมันไม่ใช่ทำให้เราแค่อนอยอิ่งนะแต่พี่เข้มสังเกตลงไปลึกกว่านั้นนะครับแต่มันคือการไม่เคารพพื้นที่ของเราอยากให้ลองสังเกตพฤติกรรมอื่นๆเพิ่มด้วยว่าเขามีความท็อกซิกหรือเปล่าเขาเคยควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้บ่อยๆไหมเคยทำร้ายร่างกายอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะแล้วก็อื่นๆนะเราจะได้ตัดสินใจก่อนใช้ชีวิตร่วมกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เข้มต้องหยิบยกมาพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในสายนิ้วว่าสัญญาณคือคนเราบางคนอาจจะทำพลาดได้นะทำพลาดได้อาจจะเผลอละเมิดอะไรโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามาละเมิดบางอย่างของร่างกายเราเช่นมาบังคับให้เราไปตัดผมทรงนั้นทรงนี้บังคับเรื่องของการแต่งตัวบังคับเรื่องของการคบเพื่อนทำให้เราต้องตัดขาดจากญาติมิตรบังคับแบบบางคนหึงขนาดว่าลูกพี่ลูกน้องก็ต้องไปตัดขาดมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออาการหนักนะครับแล้วก็ไปตัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็บังคับให้แต่งตัวแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออยู่ให้เราไปอยู่ในอนัตของเขาเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่พี่เข้มอยากให้ระวังและการที่อยู่ดีๆมาตัดผมเนี่ยอันนี้คือละเมิดบาวเดอรี่นะครับจึงต้องสังเกตพฤติกรรมอื่นร่วมด้วยเพราะมันน่าสงสัยมากว่าเขาแบบเป็นปกติหรือเปล่าเป็นคนปกติหรือเปล่ามีความยับยั้งชั่งใจหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่แบบเป็นคนกวนตีนนะเพราะว่าผู้ชายบางคนกวนตีนก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วผู้ชายบางคนก็ไม่ได้แค่กวนตีนผู้ชายบางคนก็มีพฤติกรรมแบบนี้แต่ผู้หญิงก็คือแบบด้วยความรักกันเนาะบอกโอ๊ยเขากวนตีนเฉยๆค่ะไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆก็คือมีการทำร้ายร่างกายมีการแยกตัวเรามีการกดขี่เราข่มเหงจิตใจเราดูถูกเรากดทางบ้านเราก็คือเป็นพวกท็อกซิกนั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงก็เอาใจช่วยแฟนบอกว่าแฟนไม่เป็นไรนี่ก็เรื่องปกตินะอันนี้เราต้องสังเกตดีๆนะครับแต่อย่างน้อยตรงนี้เป็นเน็ตแฟกข้อนี้พี่เข้มจะขอเจาะลึกนะครับเขาเรียกว่าการละเมิดบาวเดอรี่งงบางคนดูชาแนลเรามาจนชินแล้วรู้แล้วว่าบาวเดอรี่คืออะไรนะครับคนที่จะมีความรักที่ดีได้เนี่ยจะต้องรู้จักขีดเส้นหรือว่าขีดบาวเดอรี่ว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้นะบาวเดอรี่มันไม่มีคำแปลไทยชัดเจนทุกครั้งที่พี่เข้มพูดถึงมันพี่เข้มต้องมาอธิบายยาวเหยียดนะครับคำว่าบาวเดอรี่เนี่ยคือการขีดเส้นนะแบบอันนี้เธอทำไม่ได้เธอมายุ่งร่างกายฉันไม่ได้ถึงแม้เป็นแฟนกันแล้วเธอจะตบตีข่มขืนไม่ได้เธอจะล่วงละเมิดอย่างนี้ไม่ได้เธอจะห้ามอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเกี่ยวกับตัวเราอะเรามีสิทธิ์ในร่างกายของเรานะเนี่ยอยู่ดีๆนอนหลับมาตัดผมเนี่ยมันเพี้ยนไหมล่ะมันเพี้ยนมันถือว่ามันละเมิดบาวเดอรี่ไหมล่ะจริงๆอะคนเราควรขีดเส้นบาวเดอรี่นะและไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นคอมมอนเซนส์ด้วยว่าถ้าเธอเสนอหรือว่าให้แรงบันดาลใจอ่ะคนดีๆเขาทำได้นะแต่ว่าอุ้ยผมทรงนี้เนี่ยมันดูน่ารักนะถ้าเธอตัดเหมือนคงเหมาะกับเธอเลย
แต่ตอนนี้เธอก็น่ารักอยู่แล้วนะไม่ว่าจะยังไงเธอก็เป็นนางฟ้าดูสินางฟ้าผมสั้นหรือนางฟ้าผมยาวอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีการหยิกแกมหยอกมันต้องมีศิลปะของการพูดคุยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆโอ้โหหลับไปแล้วก็แอบตัดแล้วเท่าที่พี่แคมสังเกตดูอ่ะเจ้าของโพสต์ก็พิมพ์ว่าหนูงงตัวเองมากทำไมไม่รู้สึกตัวเลยมาตัดผมหนูตอนหลับในแฟนมาตัดงงตัวเองคือจริงๆเส้นผมของมนุษย์มันไม่มีแบบว่าเส้นประสาทอยู่ในนั้นเนาะดังนั้นใครมาเอาแปะหมักฝรั่งใส่มันเนี่ยบางทีเราไม่รู้เรื่องปกตินะเพราะว่ากว่าจะถึงเส้นประสาทคือมันไม่น่ามีอยู่ในเส้นผมอะมันจะมีอยู่ในตรงแถวๆหนังหัวเลยอะคือถ้ามากระชากเนี่ยโอเคเราจะเจ็บหนังหัวใช่ไหมแต่มาตัดผมโอ๊ยช่างตัดผมโอ๊ยหืมเจ็บเลือดออกมันไม่มีไงเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณเจ้าของโพสต์เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกตัวในเรื่องปกติแต่ทำไมโทษตัวเองอย่างนั้นพี่เข้มก็คือสงสัยว่าทำไมเธอโทษตัวเองคือมันอารมณ์เหมือนแบบกึ่งเบลมมาที่ตัวเองนิดนะจับสังเกตตรงนี้ได้นะครับเลยงงว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบท็อกซิกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับพวกท็อกซิกเนี่ยบางทีมันจะไม่แคร์ว่าเราจะชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันจะทำแบบละเมิดเราบางทีมาห้ามเรานับถือศาสนานั้นศาสนานี้มาทำให้เราเปลี่ยนแต่ไม่ใช่ทำโดยการให้แรงบันดาลใจแบบที่พี่เข้มบอกมันจะเป็นการบังคับขู่เข็นถ้าไม่ได้มึงต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มึงเอาตัวเองไม่รอดอะไรเงี้ยบางคนอาจจะเป็นเวอร์ชันหยาบคายแต่บางคนอาจจะไม่ได้หยาบคายแต่จะมีเราจะรู้สึกว่าเขาแบบเขาพยายามจะเปลี่ยนเราให้ไปอยู่ในเส้นทางที่เขาอยากให้เป็นจะใช้การกดดันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดหยาบคายส่วนน้อยแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยแต่มันก็จะเป็นการเรื่องของการออกคำสั่งนะครับแล้วคนที่ไม่มีบาร์เดอรี่เนี่ยไม่ได้ขีดเส้นว่าเอ้ยฉันตรงนี้ฉันโอเคแต่ตรงนี้คนอื่นโอเคแต่ฉันไม่โอเคนะเธอก็ต้องเคารพนะตัวเราก็เคารพบาร์เดอรี่ของเขาอะแล้วทำไมเขาไม่เคารพตรงเนี้ยบาร์เดอรี่ของเราวิธีเซตบาร์เดอรี่นะมันมีหลายวิธีนะครับแต่ที่หลักๆพี่เข้มจะแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือฟิสิคอลนะครับร่างกายของเราคืออย่างเงี้ยเขามาล่วงแงะแคะแซะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างที่2คือจิตใจเราจะคบเพื่อนเราจะมีสังคมอย่างเงี้ยเพื่อจะลงจิตใจของเราแล้วอยู่ดีๆเขาอยากให้เราแบบตัดขาดไปเลยเลิกคบเพื่อนไปนะกลุ่มเนี้ยคบไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าทำร้ายจิตใจเราด่าเราบางคนไม่ทำร้ายร่างกายแต่ทำร้ายจิตใจเราด่าเราบางคนไม่ได้ด่าเราอย่างเดียวนะด่าไปถึงพ่อแม่เราอันเนี้ยก็คือเขาละเมิดบาวเดอรี่เราก็ต้องขีดเส้นให้ชัดเพราะเราไม่ได้ชอบคนแบบนี้แล้วเราเองก็ต้องเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันขีดเส้นบาร์เดอรี่แล้วทำไมเขาไม่เคารพเลยฉันก็เลยต้องมาแบบว่างงกับชีวิตตัวเองก็มันเป็นเพราะว่าตัวเราเองก็ยังคงอนุญาตอะเราอยู่ตรงนั้นนะเราบอกว่าหนูไม่ได้อนุญาตนะแต่หนูอยู่ตรงนั้นนะหนูไม่ไปไหนอะหนูไม่เดินออกมานะแล้วการสุดท้ายคือเป็นพวกเรื่องของสังคมความเชื่อนะเรื่องสปิริตชวลอะไรต่างๆอย่างเราเนี้ยสมมติว่าเรานับถือศาสนาบางศาสนาแล้วก็ห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามกินไก่สมมตินะแล้วเขาก็เอาไก่มาแปะมาใส่รถเราอะไรเงี้ยมายัดปากเราอันนี้คือเขาละเมิดนะหรือว่าก็พูดถึงพระเจ้าของเราในทางที่ไม่ดีอย่างเงี้ยสมมติอันนี้ก็ถือว่าเขาละเมิดนะเขาอาจจะไปทำอย่างนี้ที่อื่นก็ได้อันนั้นคือเขาไปทำกับคนอื่นแต่มันจะต้องไม่มากระทบถึงเรามากหรือไม่มาทำต่อหน้าเราหรือเจาะจงใส่เราอย่างเงี้ยอันนี้คือการละเมิดบาวเดอรี่นะแล้วไม่ว่าจะเป็นร่างกายอารมณ์จิตวิญญาณเราก็มีสิทธิ์ที่จะเชื่อที่จะเป็นตัวของเรานะก็อย่าให้คนอื่นมาละเมิดตรงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเซตขอบเขตประเด็นคือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำตามขอบเขตตรงนี้เราจะต้องทำยังไงนะอย่างแรกเลยคืออาจจะตักเตือนก่อนตักเตือนหรือว่าพูดบอกว่าโอ๊ยฉันไม่โอเคเลยอ่ะโดยการพูดแบบเบาๆนะและบางคนเขาโอเคต่อไปนี้ฉันไม่ทำแล้วแล้วบางคนมันไม่โอเคเว้ยมันมาโทษเราซ้ำอีกแกนี่มันห่วยแตกจริงๆเลยฉันเนี่ยแค่ล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฉันน่ะแค่ทำอันนั้นอันนี้ฉันน่ะหวังดีอะไรเงี้ยบางคนก็จะไปอย่างนั้นก็จะตีลวนจะโมโหอีกอันนี้ก็เป็นเรดแฟกต์นะว่าจริงๆเขาละเมิดเรานะจริงๆเขาละเมิดเรานะและหลายคนที่เซลฟ์เอสทีมต่ำก็จะไม่กล้าเซตบาวเดอรี่โดยให้เหตุผลว่าก็
เหมือนแบบว่าเราจะเป็นคนเรื่องมากเรื่องเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเซตบาวเดอรี่เนี่ยคนอื่นจะต้องมองว่าเราเรื่องมากเรื่องเยอะแน่ๆเลยคนอื่นจะต้องมองเราไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะกังวลจะสับสนกับเรื่องนี้พี่เข้มขออยากให้เพื่อนๆแยกแยะตรงนี้ไว้ว่าการที่เรากำหนดขอบเขตอ่ะคือขอบเขตไม่ให้คนอื่นมาล้ำเส้นเราแต่ไม่ใช่ต้องมาทำตามความต้องการของเราทุกอย่างเช่นเราอยากได้กระเป๋าหลุยเนี่ยฉันอยากได้กระเป๋าหลุยติงตองนั้นเธอต้องซื้อมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ภายใน5โมงเย็นถ้าเธอไม่ซื้อให้ฉันเธอละเมิดบาวเดอรี่ฉันอันนี้คือเราเอาแต่ใจใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้คือผมอ่ะมันเป็นร่างกายของเราอ่ะมันต้องเป็นสิทธิ์ของเราใช่ไหมเราต้องแยกแยะสิทธิ์ของเราให้ออกก่อนอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิ์หรือว่าบาวเดอรี่ของเรานะไม่ใช่ว่าเราไปละเมิดสิทธิ์เขาแล้วบอกเธอละเมิดฉันอย่างนี้อันนี้คือเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องแยกทางนะอันนี้ลองให้เพื่อนๆลองไปตัดสินใจดูแล้วก็คุณเจ้าของโพสต์เนี่ยพี่เข้มขอส่งกำลังใจนะแล้วก็ขออบกอดทางจิตวิญญาณว่าแบบคุณมีคุณค่าแล้วคุณต้องรู้คุณค่าของตัวเองแล้วคุณต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรคือสิทธิ์ของตัวเองอะไรคือสิทธิ์ของอีกฝ่ายนึงการอยู่ร่วมกันโอเคมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่การละเมิดบาวเดอรี่ซ้ำๆเนี่ยมันเป็นred flag เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณอยู่กับคนที่ละเมิดคนอื่นเป็นอาจินนะล่วงล้ำสิทธิคนอื่นเป็นอาจินนะล่วงล้ำขอบเขตคนอื่นล้ำเส้นคนอื่นเป็นอาจินนะคุณไหวหรือเปล่าที่จะเดินต่อแล้ววันข้างหน้ามันอาจจะมีอีกอย่างเงี้ยคุณโอเคจริงๆหรือเปล่านะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่กล้าเซตบาวเดอรี่อันนี้ก็อาจจะต้องไปเพิ่มเซลฟ์เอสตีมใหม่นะครับพี่เข้มก็ยังคงย้ำว่าหัวใจหลักของชาแนลเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกปัญหาเลยสังเกตดูว่าพี่เข้มจะพูดเกี่ยวกับเซลฟ์เอสตีมบ่อยมากนะครับเพราะเซลฟ์เอสตีมเนี่ยคือการเห็นคุณค่าในตัวเองความรักตัวเองอะไรต่างๆมันไม่มีคำแปลไทยที่ชัดเจนเหมือนกันไอ้เรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยศัพท์ในภาษาไทยมันมีน้อยมากเลยพี่เข้มบอกเลยนะถ้าเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักหรืออะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆจะรู้เลยว่ามันมีคำศัพท์ในภาษาไทยน้อยมากแล้วคนไทยหลายคนก็เลยแบบคิดไปว่าฉันไม่ต้องเรียนหรอกเรื่องความรักเนี่ยฉันไม่ต้องไปศึกษามันหรอกมีความรักก็ไปบอกรักแค่นั้นจบแล้วนะเราก็จะเจอรักที่มีปัญหาแล้วก็เข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยบ่อยมากในเรื่องของการปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวและแพทเทิร์นพวกนี้มันก็ซ้ำๆกันแล้วมันถูกโยงกลับไปยังเรื่องเดิมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังไม่แน่ใจกำลังอยากมีความรักหรือว่ากำลังมีปัญหาความรักและอยากปรึกษาเรื่องนักจิตวิทยาการปรึกษาหรืออะไรเนี่ยก็ติดต่อพี่เข้มมาตามเพจตามลิงก์ที่พี่เข้มได้ทิ้งเอาไว้ด้านล่างของเขาเรียกว่าด้านล่างของคลิปเนี้ย description นะครับไปเปิดดูได้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าเพื่อนๆจะติดตามชแนลของเราแม้ว่าชแนลนี้พี่เข้มจะไม่ค่อยอัปเดตก็ตามนะแต่ก็ขอบคุณที่เพื่อนอุตส่าห์แบบติดตามแล้วก็ยังไม่อันซับไปกันก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีเรื่องอะไรดีๆแล้วมีแง่มุมอะไรในความรักเนี่ยพี่เข้มจะเอามาแบบว่าเหมือนชำแหละให้ดูเนาะแล้วก็มาบอกวิธีคิดวิธีแก้ไขคร่าวๆแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็ลองเอาไปแก้ไขด้วยตัวเองเพราะว่าจริงๆหัวใจหลักของการให้คำปรึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปแก้ไขให้เขานะเราต้องทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งทางใจและตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของเขาเองเพราะว่าใน1ปัญหาเนี่ยมันมีทางออก 108,009 อย่างนะที่จะสามารถหาทางออกได้แล้วเราต้องเชื่อมั่นในคนที่มาขอคำปรึกษาของเราอาจจะคบต่อหรือจะเลิกก็มันก็ต้องเป็นสิทธิ์ของเขาเองที่จะเลือกเส้นทางของตัวเองเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องขนาดว่าเราให้คำปรึกษาเนี่ยเรายังไปกำหนดเส้นอะไรให้เขามากมายไม่ได้เลยเราแค่ชี้ว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันถ้าเธอเลือกแต่ละเส้นทางมันจะได้ผลลัพธ์ยังไงแล้วเธอไหวแค่ไหนกับชีวิตลองมาประเมินกันด้วยบรรยากาศของความอบอุ่นของจิตวิญญาณของการอบกอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเจอกันเพื่อนๆนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมซัพพอร์ตชาแนลของเราด้วย หวังว่าพี่เข้มจะอัพคลิปแบบเนี้ยบ่อยๆนะบอกว่าเพื่อจะติดตามขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันครับ